โกนะพาพรเดี๋ยวพรุ่งนี้พยานนะครับประชาสัมพันธ์ทางด้านของเรื่องกติกามารยาทกันสักนิดหนึ่งนะฮะมือหมุนเซลฟี่อะไรของเราเนี่ยแม่ไม่ครับสวัสดีพี่บัสคุงด้วยฮะพี่ชายสุดหล่อผมจากทีโอทีราชบุรีครับวันนี้มาให้กำลังใจน้องชายเดี๋ยวให้เดี๋ยวหอมแก้มทีนะฮะแก้มตูดเป็นแต่หอมแก้มเป็นเศษสตางค์สักสองร้อยนะลูกยังเล็กลูกยังเล็กนะฮะตรงนี้นะครับต่างลำก็ขึ้นสู่ฟอร์เวทีเราให้ยืนยนโฉมกันนะครับอธิบายทางด้านของกติกามารยาทสักนิดหนึ่งครับผมขึ้นมานี่ดิโอ้ไม่ต้องกลัวว่าจะแย่งกันหรอกกลัวทางลำทางด้านของวันนี้ถ้าใดมีแมสก็สวมแมสกันสักนิดหนึ่งนะครับมีรักนักดังที่จะขึ้นมาร่วมสนุกกันบนฟอร์นะครับมีเจลล้างมือกันสักหน่อยเนาะแต่ถ้าท่านใดไม่มีแมสนะครับผมติดต่อผมได้นะครับเพราะว่าอีกแล้วป่าช่วงนี้มีน้องๆมีแดนเซอร์มีเกงในเก่าๆอยู่หลายตัวแค่นักดนตรีก็แย่งกันไม่พอแล้วนะครับผมนะฮะช่วยกันสักนิดหนึ่งนะครับยังอยู่ในภาวะของนะครับโควิด19พูดไปก่อนนะเออนะครับผมนะช่วยกันสักนิดหนึ่งนะครับผมนะอยู่ในทางด้านของรัฐบาลเขาดำรงไว้นะครับผมนะฮะมาตรการของรัฐบาลเดี๋ยวถ้าเดินต่อไปหน่อยถ้าเดินต่อไปยังมีพรบ.อย่างกูจะไปเดินชู3นิ้วเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับผมวันนี้นะครับผมเราทางด้านกับพี่น้องที่ขึ้นมาร่วมสนุกกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักกันทุกคนเลยไม่ได้ว่ายมึงขอว่ายก็อี้ก็สมเกียรติใช่ไหมมึงนี่นะก็อีบุกเศษจากวัดสี่แยกราชบำรุงผมไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาด่ามึงแล้วกันพี่นะครับผมนอกจากทางด้านของสายแบดจ้าก็เจลล้างมือแล้วครับวันนี้อีกสักสองเรื่องทางด้านของนะครับการดื่มสุราครับผมที่เป็นทางด้านของขวดแก้วขวดอะไรสักอย่างครับทุกอย่างเลยนะครับแอลกอฮอล์ทุกประเภทงดสักนิดหนึ่งนะครับนะครับผมต้องมืออย่าเอาขึ้นมาดื่มบนเวทีแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องทางด้านของอีกหนึ่งเรื่องก็ทางด้านของเรื่องบุหรี่จ้านะครับผมนะให้สูบด้านล่างกันสักนิดหนึ่งครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางความสนุกสนานกันด้านบนเวทีตรงนี้ครับนะครับผมช่วงนี้น้องนางรำเราได้ทักทายนะครับจ้าสวัสดีของพี่น้องจ้ะมิตรรักนักรำกันแล้วสวัสดีทางด้านของทีมงานอาจารย์นักดนตรีเป็นเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงนี้ให้ทีมงานของน้องๆ นางรำของน้องโอ๋นภาพรเราได้นะครับทำการรำถวายมือครับผมทำความเคารพแด่ครูบาอาจารย์กันสักสองบทเพลงกันในจังหวะตะลุงและสามช่าครับครับผมสองบทเพลงแรกขออนุญาตมิตรรักนักรำอย่าขึ้นบนเวทีนะครับให้น้องๆเราได้รำถวายมือแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันสัก